สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดี FC แล้วสวัสดีแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปถ่ายพี่น้ององอาจนะครับน้ององอาจไอ้หนุ่มเมืองเลยนะที่มันทัดเท้าความไปตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับน้องเขาทักมานะครับว่าพี่สุริยาผมเป็น FC นะครับแล้วก อยากขับแต่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่รู้จักไม่รู้จะเข้าวงการยังไงผมก็เลยแนะนำแต่ผมก็แนะนำทิ้งไว้หลายคนนะเหมือนที่คนอื่นถามนั่นแหละผมก็บอกว่าไปทำแบบขี่ม้าก็เดี๋ยวจะดูถามให้ว่าตรงไหนเขาพอรับอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็ไปทำมาจริงๆนะครับแล้วก็มาหานัดกันมาหาก็พาขึ้นเจ้าสามผมแป๊บนึงแล้วก็ไปสมัครบังเอิญบริษัทนั้น10ล้อว่างนะครับก็เลยไปนั่งติดรถกับพี่ไพรัตน์10ล้อนะครับจนเขาได้ขับรถผมก็ไปถ่ายคลิปพออีกคลิป2นะครับจนทุกวันเนี้ยผ่านไปโอ้หลายเดือนแล้วนะน่าจะเกือบปีแล้วมั้งนะแล้วก็ทางบริษัทที่น้องเขาขับนะครับมีเจ้าวิกเตอร์มาใหม่2คันนะครับน้องเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ขึ้นเจ้าวิกเตอร์344นะครับอีโน่เจ้าวิกเตอร์344แล้วก็ล่าสุดก็ย้ายลานนะครับเพราะลานเก่ามันเป็นที่เช่าเนาะที่กิ่งแก้วนะย้ายมาอยู่แถวลาดกระบังใกล้ๆเราแต่เดี๋ยวเราไปถ่ายแล้วก็ไปสอบถามกันนะครับว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมร้านใหม่เป็นยังไงแล้วไปดูรถเจ้าวิกเตอร์344ว่ามันหล่อขนาดไหนเพราะว่าเคยเจอและเคยวิ่งสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยเจอใกล้ๆแต่วันเนี้ยเดี๋ยวลองไปรับชมกันเอามือปิดให้หน่อยมือปิดจอไอ้เห็นร้านเขานะเอามาฝั่งขวาไหมโอ้เนี่ยร้านท่านไหนวะเจนท่านนี้เปล่าน่าจะคันนี้นี่นะคันนี้จะเป็นคันที่เจนมาขับตอนที่ผมเคยถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ที่เขาจะเป็นคันเลขที่เขาวิ่งสายตู้แล้วเป็น10ล้อตอนนี้มีคนอื่นขับไปแล้วนี่ก็จะเป็นลานใหม่เราได้เจอน้องแล้วนะตอนแรกเรานึกว่าเจ้าคันโน้นไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นเจ้าวิกเตอร์344เหมือนกันอันนี้จะเป็นลานใหม่ย้ายมายังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับวันนั้นผมก็เนี่ยมายืมเช่าหางนี้แล้วก็มีเขาทำห้องเช่าด้วยนะฝั่งโน้นไม่รู้ว่าเขาน้องเขามีห้องยังถ้ามีก็ขอไปดูห้องหน่อยแล้วกำลังล้างรถนะผมจะไปถ่ายแล้วกำลังล้างรถออฟฟิศตรงโน้นนะครับลานเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูความหล่อของเจ้า344นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาดูคันนี้แล้วก็สัมภาษณ์น้องด้วยน้องอัดหรือเจนนะครับไอ้หนุ่มมึงเลยโอ้ยางไม่ไหมเลยเนี่ยโอ้10น็อตโอ้วิกเตอร์34บริษัทหจก.ชัชรินทร์หอจกชัชรินทร์ทันตปอดนะให้น้องกลับรถนะฮะหางเขาจะมีหางประจำคนละหางน้องน่าจะใช้ผมอ่านน่าจะใช้หางนี้แล้วก็มีหางสเปรย์หางสั้นเขาฝีมือเขาไปขั้นน่าจะขั้นแบบไปได้ทุกงานแล้วแหละนะเพราะว่าหลายเดือนแล้วคันใช้งานได้ไม่ใช่เป็นน้องใหม่เทเลอร์แล้วน่าจะเป็นแบบขั้นกลางแล้วคันไปได้ทุกงานอ่ะนี่ชมหน้าเขาจะเป็นอู้หน้าเทาด้วยเนาะหจก.ชัชรินทร์นะฮะวิกเตอร์500นะครับ FM1A ก็จะเป็นรหัสของ344มีอีเมลด้วยอีเมลอะไรเป็นนั้นเป็นหน้าเทาก็จะเป็นหน้าเดียวกับพี่ยอดไหมไม่แน่ใจหรือว่าตุ่มใหม่ก็ไม่รู้นะโอ้เกือบพันไปแล้วตอนนี้ก็เราอยู่กับน้ององอาจนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามน้องนะว่าเขาอายุเท่าไหร่ยังไงที่ไหนยังไงแล้วก็ความเป็นมายังไงอย่างวิกเตอร์ตัวนี้สเกิร์ตก็น่าจะประมาณ8นิ้วนะอาจยืนถามแป๊บนึงจะเป็นวิกเตอร์500นะครับเป็นฮีโน่ตัว FM1A ก็จะเป็นรหัสของ344
ยางหลังอีกยังเกาะเมื่อกี้ป่ะยางหลังอะพอลโลอะพอลโลยางหน้าก็บิดโตนก็คือถามก็คืออ่านไม่ออกนะเนี่ยบิดโตนตัวนี้ก็จะเป็น10น็อตแล้วก็จะสวยด้วยแหละนะยื่นโฮมเดี๋ยวถามสวัสดีครับก็คือองอาจเนี่ยเดี๋ยวสอบถามก่อนว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ23ครับชื่อจริงชื่อองอาจครับนามสกุลอะไรชัยเลิศครับอ๋อชัยเลิศเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนจังหวัดเลยครับอ๋อเป็นเมืองเลยแล้วอย่างตอนไปทำร้านยางก่อนที่จะมาขับรถเนี่ยที่อยู่กับแฟนนั้นจังหวัดอะไรจังหวัดเลยครับอ๋อเลยแฟนก็คนจังหวัดเลยเหมือนกันใช่ครับอ๋อก็ตอนที่ดูที่คุยกันแรกๆเดี๋ยวเท้าความกันแป๊บนึงก็คือองอาจยังเคยขับ10ล้อไหมไม่เคยครับอ๋อก็คือแต่รถกระบะเป็นแต่รถกระบะทักมาแป๊บนึงแล้วนานขนาดไหนตัดสินใจไปทำแบบกี่ประมาณ 3-4 เดือนครับอ๋อแล้วมันสอบได้ไวขนาดนั้นเลยที่นู่นคือถ้าไม่รอนานประมาณภายใน 3-4 เดือนเสร็จครับโอ้ก็ถือว่าเร็วพอทำได้เสร็จก็มาเลยเนาะแล้วก็มีที่ถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วก็ขับเจ้า10ล้อ10ล้อนั้นขับได้นานไม่จำได้ไหมประมาณ 5-6 เดือนครับอ๋อ5-6 เดือนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ขับกี่เดือนแล้วอันนี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับโอ้ยอยู่เกือบปีแล้วเกือบปีแล้วครับทีนี้เราร้อนแล้ว ได้หน้ารถแล้วแล้วก็จะถามแล้วขับตัวนี้ได้เมื่อกี้ว่ากี่เดือนนะมิเตอร์เนี่ยประมาณ3เดือนแล้วครับประมาณ3เดือนคล่องยังเทเลอร์ยังไม่ครับซอยตามยังไม่คล่องครับแคบๆยังไม่ได้เลยครับอ๋อแล้ววันนั้นให้งานไปที่ให้ไปวิ่งอยู่แถวบางนาจำได้ไหมที่ว่าหลงตะเลิดเลยกม10เออนั่นไอ้นั่นน่ะตอนแรกเลยที่กลับรถนี่เหรอเลยซอยเหรอนี่ก็ไม่เคยไปแล้วงานใหม่แล้วพอเข้าไปในซอยอีกเห็นว่าตะเลิดอีกใช่มั้ยตะเลิดมันเลี้ยวซ้ายไม่ได้ครับอ๋อมันแคบต้องทํายังไงต้องขี่เลยไปแล้วก็กลับรถมาแล้วค่อยเลี้ยวขวาเข้าอ๋อครับคนอื่นเค้าก็ทําอย่างนั้นป่ะไม่ครับคนอื่นเค้าเลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับอ้าวตรงซอยที่พี่บอกว่าซอยเข้าโรงงานนะแล้วทำไมคนอื่นเขาได้แล้วเขาไม่ได้ผมเลยซอยพอดีคุยกับพี่เขาแล้วเลยไปทีนี้จะกลับมาแล้วมันเลี้ยวซ้ายเข้าไม่ได้ตอนนั้นขับนานยังไงล่ะได้วัน2วันเองครับอ๋อแล้วก็เห็นใครถอยเข้าแรมอีกนั่นแหละปัญหาถอยเข้าแรมลงถอยเข้าแรมก็ถือว่าเป็นงานยากเหมือนกันถ้าแบบไปถึงลงแล้วลงเลยมันง่ายถอยเข้าแรมมันจะชอบมีปัญหากับคนใหม่ครับแต่ทีนี้งานเสียยุงนี่เขาก็มีงานแคบๆอยู่ไม่ใช่หรออย่างเช่นอะไรแถวบางปลาบางอะไรนะที่มหาชัยอ่ะวันนั้นแกให้รถบริษัทไปคันนึงงานแคบอ่ะที่พี่ป๊อดบอกว่าถอยยากมากอ่ะถอยเล็กๆอ่ะท่าทรายอะไรต่างๆได้ไปยังอ๋อยังไม่ได้ไปอ่ะน่าจะยังครับไอ้ลูกข้ามแม่น้ำท่าจีนไปแล้วกลับรถแล้วเข้าซอยทางปั๊มอ่ะเรายังไม่ได้ไปครับเห็นก็มีงานแคบๆหลายงานอยู่แล้วอย่างนี้เราใช้หางนี้ประจำเหรอประจำครับหางประจำอันนี้มันเป็นหางของยี่ห้ออะไรวันนี้พนัทปะครับอ๋อหางพนัท3 เท่าตัวนี้มันมาพร้อมหัวหางเลยปะไม่น่าจะมาพร้อมกันครับอันนี้นี่ตอนมีหางมีอยู่ก่อนอยู่แล้วครับอ๋อหางนี้มีก่อนอยู่แล้วตอนไปเอามาก็คือเขามา2 คันคันนู้นปะครับ2 คันแล้วใครเป็นคนไปขับผมกับพี่คนที่ขับกันคนที่จะขึ้นนะครับขับมาแต่ระยองครับระยองเต้นไหนเช็คแคมมอเตอร์ไหมเช็คแคมครับเสียเขาอันนี้กับเช็คแคมมอเตอร์นี่เป็นเอฟซีเขาอยู่เช็คแคมมอเตอร์เขาลงคลิปบ่อยครับเขาขายรถผ่านยูทูบแล้วก็เพราะว่าหาง3เผาถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่ในหางเก่ามันจะมีหางที่อยู่กับสแกนเนียหางใหม่ๆป้ายแดงอยู่ไหนไอ้สแกนเนียพี่ป๊อดเก่าอ๋อเป็นหางนั้นครับหางอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่อันนี้ที่คันนี้ลากป่ะใช่ครับอันนี้ตอนนั้นก็ไม่มีตอนที่มาแรกๆเพิ่งมาเหมือนกันไหมคันนี้นานแล้วครับอันนี้นานครับอันนี้นานแล้วครับไม่เคยเจอสแกนเนียไม่ใช่ก็เพิ่งออกมายังไม่ถึงออกมาตอนเองมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอออกหลังหางป่ะใช่ครับรถคันนี้ออกผมมาอยู่ประมาณกี่เดือนนี่แหละครับแล้วก็ออกมาแต่วันนี้ยังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเขามีทั้งหมดกี่คันเนี่ย7ครับรวม10ล้อแล้วนะครับ7คันอันนี้จอดครบไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ครบนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นมันก็พอจอดใช่ไหมฝั่งนี้เขาให้แค่ไหนแค่วิกเตอร์คันนี้ครับแค่ร่องน้ำเนี่ยอันนี้ก็แค่หางเดียวนี่ไหมใช่ครับแล้วพอเรามาขับตัวนี้ได้ประมาณ3-4 เดือนก็คือตอนองอาจตอนที่เอามาขับกับพี่เต๋าสอนให้ตอนนั้นมัน10ล้อเนาะครับ10ล้อครับเทเลอร์ก็คือได้จับอยู่นิดนึงก็คือจับรถพี่ตอน36เนาะไม่ได้อะไรหรอกนิดเดียว แล้วพอมาจับคันนี้เอ้ยก่อนที่เองจะขับคันนี้ได้ยินว่าเองเอายูดีไปเกาะกันชนอะไรมาก่อนนี่เหรอใช่ครับคันนั้นรถเสียเขายังอยู่มั้ยอยู่ครับอยู่อ๋อแต่เป็นยูดี300น่าจะจำไม่ได้น่าจะ300แหละตอนนั้นเอาไปวิ่งกี่เที่ยววิ่งบ้างครับไปเที่ยว2 เที่ยวนานๆทีครับครั้งแรกขึ้นเลยมั้ยมีใครประกบมั้ย
อนที่เอาจัดเองขับ10ล้ออยู่เลยขึ้นเทเลอร์เลยตอนนั้นอ่ะตอนครั้งแรกพอจําได้มั้ยเที่ยวแรกเลยที่ได้วิ่งเต็มเที่ยวน่ะมีประกบมั้ยไม่ครับอ๋อก็คือขึ้นเลยครับอ๋อแล้วก็ขับ 2-3 เที่ยวแล้วประมาณ 2-3 เที่ยวแล้วแล้วพอเองไปเอาคันเนี้ยเรื่องเกียร์เต่ากระต่ายเนี่ยเองศึกษามาแล้วเขารู้อยู่ใช่มั้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นเกียร์เต่ากระต่ายป่ะครับจะดีขึ้นดีลงป่ะครับอ๋อก็เสียเขาไปส่งแล้วก็ขับกลับมาครับก็ขับมาจากระยองก็ถือว่ามันก็จะได้เรียนรู้มันอยู่หน่อยแหละแล้วก็วิ่งงานล่าสุดอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งงานแถวๆไหนบ้างงานเองจะเองวิ่งอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวสมุทรสาครบ้างอะไรแล้วเห็นว่าบอกว่าไปสุราษฎร์อาทิตย์ก่อนอ๋อสุราษฎร์ก็ไปวิ่งกี่วันจบหนึ่งเที่ยวประมาณ2วันเกือบ3วันครับไปแต่จริงๆถ้ารวมคืนตู้มันก็ประมาณ3วันเนาะครับประมาณ3วันเพราะว่าวันที่2มันคืนตู้ไม่ทันกลับมามันจะค่ำแล้วอาทิตย์นั้นวิ่งกี่รอบที่ว่าออกเยอะผมเคยวิ่งต่อกัน2รอบเองครับอ๋อเคย2รอบครับเฮ้ยแล้วจนขึ้นนั่นคือจนเนาะที่เด็กเกินแล้วจนไปสุราษฎร์ครั้งแรกไหมที่เราเคยไปหรือว่าเรารู้จักอยู่แล้วว่ามันไปทางนั้นเคยรู้ก่อนไหมวันแรกที่ไปสุราษฎร์เคยเอา10ล้อไปอ๋อ10ล้อเออนั่นแหละตอน10ล้อเองไปรู้ได้ไงว่าไปทางนั้นไม่รู้ครับปัจจิเพชรครับแล้วไอ้10ล้อคันนั้นเองเคยไปไหนนะไม่สอดปะไม่สอดได้ไปได้มั้ยเคยไปครับข้ามมั้ยข้ามฝั่งมั้ยไม่ครับอ๋อถ้าไม่ข้ามมันไม่ยากนี่ยังไม่เคยไปหรอกเห็นแต่เขาบอกเขาข้ามแล้วก็ขึ้นเขาไม่สอดมันเขาเรียกเขาอะไรนะเขาอะไรวะตรงนั้นอ่ะเขาที่ขึ้นดอยมูเซอร์อะไรนั่นแหละครับเออนั่นแหละก็ขึ้นไอ้ตัวนั้นตอนไปตู้หนักมาสิบล้อมันเป็นอ๋อหนักอยู่ครับรวมรถ23ตันโอ้หนักนั่นน่ะนะหนักครับเกือบเต็มพิกัดอ่ะเพราะรถตัวนั้นมันได้แค่25ครับแล้วขึ้นยังไงตัวนั้นมันเป็นเครื่อง100กว่าเอง195ครับ195แล้วขึ้นดับด้วยไหมดับทุกเนินเลยครับเรายังไม่รู้เนินเรายังไม่รู้รถครับเรายังไม่มีประสบการณ์ด้วยเอาตรงๆเนี่ยแหละใช่พอจะขึ้นแล้วเองสับ3 2แล้วมันดับเนี่ยหรือเองจะใส่1แล้วมันดับมัน2 2แล้วดับเลยหมดครับปกติตอนที่ขึ้นมอแรกๆตอนที่ขับใหม่ๆแต่พี่จะขับรถใหม่หน่อยพี่ใส่2ขึ้นน่ะมันต้องเอา2ให้สุดแต่พี่ไม่รู้พี่ไปใส่1แล้วมันจะดับใส่1ไม่ได้เพราะว่ารถมันวิ่งอยู่มันใส่1ไม่เข้าครับมีซูบูโซ่น่ะแต่ไม่รู้ของคันนี้เข้ามั้ยไม่เข้าไม่เข้าเหมือนกันใช่มั้ยต้องรถหยุดก่อนนั่นแหละมันก็เลยทําให้มีที่เราผ่านตามเนินตามเขาสูงๆเคยสังเกตนะวิ่งผ่านเคยเห็นเขาจอดใส่เกียร์1ขึ้นแต่ก็ไม่เคยคิดอะไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเขาไม่มั่นใจเขาใส่เกียร์1ขึ้นแต่ถ้าใส่เกียร์1ขึ้นก็หาโอกาสตัด2ยากนู่นแล้ว1ขึ้นสุดครับแต่ว่าสไตล์นี่ขับก็คือทรงเอาทรงไปเราไปเช่นเช่นลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่นี่เกือบปีแล้วเพื่อนแฟนก็มาอยู่นี่ด้วยแล้วครับอ๋อก็คิดว่าน่าจะอยู่ยาวอยู่หรือมั้งก็เรื่อยๆแล้วรายได้เป็นไงเอาคร่าวๆก็ได้แล้วมี 20,000 ปลายไหมมีได้เคยได้สัก 30,000 ต้นไหมรวมทั้งหมดนะรวมที่เราใช้ด้วยคิดว่าเคยได้ไหม 20,000 กว่าเกือบ 30,000 อยู่ครับอ๋อแต่ 30,000 ต้นมันรายได้อยู่ประมาณนี้แหละคือว่ารายได้อยู่ประมาณเกรดอันกลางเลยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกียร์สูงเพราะว่ารถเราวิ่งงานไอ้ของเสียเขาสังเกตวันเสาร์เขาจะไม่ค่อยมีงานครับเสาร์งานถือว่างานเกียร์น้อยอาทิตย์นึงวิ่งกี่เที่ยวประมาณ 3-4 เที่ยวเอง 3-4 เที่ยวเองใช่ไหมหลังๆที่นู่นก็เหมือนกันแหละแต่ตอนขับ10ล้อเห็นว่างานเยอะก็เยอะๆกว่านี้ครับแล้วลุงแกขับ10ล้อแล้วแกได้วิ่งงานเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้แกยังคนเดิมอยู่ไหมเนี่ยคนที่ใส่แว่นนะเออนั่นแหละที่แกขอตีตู้นอนไม่รู้แกตียังยังแกขับที่ตู้นอนแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้างบนหน่อยว่ามันสวยขนาดไหนตัวนี้น่าจะเป็นเราคร่าวๆเนาะเป็นหน้าดำที่ประมาณไหนเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวที่ขึ้นฝั่งนู้นนะครับตัวนี้เป็นหน้าดำแล้วเขาพ่นเป็นหน้าเทานะครับพ่นเป็นหน้าเทาอ่ะใครรู้ว่าปีไหนคอมเมนต์บอกหน่อยมาจากเช็คเชฟมอเตอร์นะครับระยองผมเดาน่าจะเป็นปี5657 58อะไรประมาณนี้ป่ะขอภาพสวยๆหน่อยนี่อย่างสวยเลยเอาสตาร์ทรถอยู่ในยุในการครับสตาร์ทรถกระตุกก็ด้านบนก็จะประมาณนี้โอ้ถุงยังไม่แกะเลยอันนี้ตอนเอามาประมาณกี่แสนนะใหม่ประมาณ 200,000 ตอนนี้วิ่งไปเท่าไหร่ละ300,000สิโอ้วิ่งเยอะอยู่ไม่กี่เดือนเองเอามา 3-4 เดือนเอง 300,000 แล้วตอนเอามาที่เช็คแชมป์เขาถ่ายของเร็วให้ไหมป
พน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ไม่ครับไม่เอามาถ่ายเองหรอยังไม่ได้ถ่ายอ๋อนี่ก็คือยังไม่ได้ถ่ายอันนี้ถ่ายแต่น้ำมันเครื่องครับอ๋อถ่ายที่ไหนที่ถ่ายเองนี่ถ่ายเองอ๋อเชยยงเขาถ่ายเองเหรอครับไปน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเชยยงคือถอดทับเองเนี่ยนะครับอ๋อเท่าแก่แต่ว่าไอ้เครื่องท้ายอะไรยังไม่ได้โอ้มันยังไม่ถึงง่ายหรอกเครื่องท้ายมันกี่แสนไม่รู้แต่น้ำมันเกียร์น่ะมันต้องถ่ายแล้วถ้ามันเก่ามากเขาไม่ได้ถ่ายมาให้อุ้ยเย็นเฉียบเลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นช่องอะไรอ่ะทำเป็นโบไอ้ผมว่าเป็น EQ ซังอ๋อแล้วเขาเอาออกเหรอครับมันมาแต่ที่แรกไม่มีมาเนี่ยมันข้อดีของฮีโน่อ่ะมันดำผ้าดำข้างในเวลาขัดเว็กแต่แนะนำเป็นเว็กซี่ดีกว่าเงาแวบเลยถ้าเป็นน้ำยาขัดยางเดี๋ยวมันเหม็นเกียร์เขาจะประมาณไหนเกียร์ตัวนี้มันใช้ยังไงแปดเกียร์ครับฮะเตากระต่ายคือที่ถามนี่ไม่เคยใช้นะเกียร์ตัวเนี้ยลองให้ดูหน่อยมันยังไงถ้าตัวนี้มันอยู่ในตำแหน่งของเต่าเลยครับอันนี้อยู่ตำแหน่งเกียร์ในเต่าเกียร์หนึ่งก็ผักไปในเต่าอ๋อนี่เต่าเลยเหรออ๋อมันมีรูปขึ้นครับตอนฮีโน่มันจะมีรูปขึ้นอ๋อเพราะแต่มันเอียงทำไมมันเอียงไปทางนู้นเยอะจังเนาะครับลองให้หน่อยไม่ต้องขยับก็ได้ลองใส่ให้หน่อยใส่เวลาออกตัวเองใส่เกียร์อะไรเกียร์สามครับเกียร์สามลองใส่แล้วเองลองใส่กระต่ายเลยอ๋อสามอ่ะแล้วสี่แล้วพอจะไปห้าทำไมกระต่ายห้าด้วยอ๋อดีขึ้นแต่ว่ามันองศามันเอียงเนาะนึกว่าเอียงเยอะจนพี่สุมันจะออกตรงตรงมันทำให้รับกับคนขับเอียงไอ้ตัวนี้ยิงเผาเขาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ได้ใช้ยังยังไม่เคยใช้เลยพี่ถ้ามันต้องตะกุยมันได้ใช้มันก็ไม่ได้ใช้เราวิ่งทางเรียบครับยิงเผาอันนี้เบรกหางฮิโนะก็จะอยู่นี่เนาะครับเบรกหัวอ๋อเบรกหัวก็เหมือนอินสุก็ล็อกอันนี้มันล็อกหมดไหมเอ็งเคยสังเกตไหมมันล็อกหางด้วยไหมล็อกด้วยครับอ๋อก็เหมือนอินสุเลยแต่นี้เราจะล็อกหางอย่างเดียวล็อกหางอย่างเดียวก็นิ่มไหมไม่ถึงกับนิ่มไม่ถึงกับนิ่มนะครับมันเป็นสปริงไม่ใช่ถุงลมเล็กๆอ๋อแล้วเบาะเบาะเป็นไงขยับได้ไหมได้อ๋อเบาะเป็นถุงลมหรือสปริงเป็นถุงลมครับของนี่ไม่มีอะไรเลยของนี่แข็งๆเลยไม่ค่อยนิ่มอ่ะอย่างเทเลอร์มันไม่น่าจะไม่ค่อยนิ่มเลยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าสองฝั่งเอามานี่คือเขาได้ทำอะไรเพิ่มไหมจากที่แคมป์ก็คือสภาพนี้เลยยังมาติดฟิล์มมาให้แล้วก็ติดสเกิร์ตมาให้ประมาณนี้เลยครับมาสภาพนี้นะฮีโน่มันดีอย่างนี้ไฟหลังคาอย่างแจ่มพรมก็ถือว่ารถมันก็วิ่งเยอะอยู่300,000ก็เยอะของนี่มัน400,000กว่าของนี่แต่ของนี่อายุมากเลยนะรถคันนี้แฟร์เขาใช้งานเยอะอยู่เยอะแล้วมีอะไรอีกคันนี้ก็ตรงแต่ด่วนมีไหมนี่ไม่ครับอ๋อยังไม่ได้ติดใช่ไหมครับก็ตัดเบิกเสียก็น่าจะได้อยู่มีตัวข้างบนมันมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าอะไรตัวถอนตอมีไหมตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้นี่เป็นไฟอีกอันนึงเนี่ยไม่มีแค่นี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมว่าจะไปถามคนที่เขารู้อยู่เออนี่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่เป็นไฟหลังคาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนเขาว่ามันถอนตอหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องไปศึกษาดูใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนี่ก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ถามมันก็ไม่ได้ใช้หรอกขนาดแต่ยิงเผายังไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้ไม่เคยใช้แต่อันนี้ก็ไม่เคยใช้นะครับลองกดดูหน่อย power mode อะไรมันคืออะไรเนี่ยใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะน้องเขาก็อยากรู้เหมือนกันกับอีโคเนี่ยผมได้อยู่ก่อนเหมือนว่าที่มันเป็นเหมือนไฮสปีดป่ะที่ฮีโน่ซีรีส์500มันจะมีบอกว่าชั่วเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ากดมันจะเป็นไฮสปีดไฮสปีดก็คือบางคนเขาบอกว่าใช้ตอนแซงแต่บางคนเขากดแช่ไปเลยวิ่งมันมีกำลังแต่ถ้าไม่กดปุ๊บมันไม่ค่อยมีแรงไม่รู้ใช้ป่ะลองใช้ดูถ้ารุ่นเก่ามันจะมีแต่วิกเตอร์ไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะผมก็ไม่เคยขับวิกเตอร์นะเคยขับแค่ซีรีส์34เคยขับซีรีส์34ทีเดียวแล้วเคยขับแต่320ฮีโน่ตัวเก่าพวกนี้ไม่มีหรอกเกียร์ถ้าเป็น320เกียร์ก็จะเป็นแบบเหมือน36เต่ากระต่ายธรรมดาอันนี้ก็เต่ากระต่ายจะเป็นดิดขึ้นดิดลงครับจะสวยอยู่กว้างประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาถ่ายน้องนะตามสัญญาเนาะเพราะว่ามีหลายคนเขาคอมเมนต์บอกว่าให้มาถ่ายน้องหมาหน่อยว่าไปถึงไหนยังไงแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ก็เกือบปีเนาะแล้วก็ขับ10ล้อประมาณ6เดือน7เดือนนะครับตอนนี้อีก 2-3 เดือนแล้วครับคันนี้กับ10ล้ออ่ะมันรายได้มันต่างกันยังไงเอาตรงเลยไม่ค่อยต่างกันเลยไม่ค่อยต่างกันนิดนึงครับ
อ๋อแต่ที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่คือไม่ค่อยต่างแต่สังเกตว่า10ล้องานเยอะกว่าเยอะกว่าพูดเลยแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากถ้าใครสนใจการทำงานของน้องหรือสนใจเจ้าวิกเตอร์คันนี้ได้ถ่ายลงเฟซบ่อยๆไหมทำนิ่งทำอะไรได้ถ่ายลงไหมไม่ค่อยได้ถ่ายก็เดี๋ยวลองไปตามเฟซน้องชื่อเฟซอะไรนะองค์อาจชัยยะเลิศครับอ๋อก็คือคนเมืองเลยใช่ไหมคนจังหวัดเลยอำเภออะไรอำเภอบางสะพุงครับอ๋ออยู่บางสะพุงเลยเคยไปแค่เพชรบูรณ์ถ้าถือเพชรบูรณ์ไปทางไหนเนี่ยนี่ถามส่วนตัวมันเลยไปแล้วครับมันต้องไปเข้าฝั่งภูเรือครับถ้าไปทางต้องวิ่งเข้าไปเพชรบูรณ์ก่อนครับอ๋อปกติเองกลับทางเพชรบูรณ์ไหมไม่อ๋อไปทางนึงทางชัยภูมิเนี่ยอ๋อกลับทางชัยภูมิแต่เห็นป้ายไงก็เดี๋ยวฝากติดตามถ้าเข้าไปติดตามก็เฟซน้องแล้วก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาถ้ามีอะไรอยากให้ถ่ายอีกก็เดี๋ยวจะมาถ่ายอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาฝากท้ายไว้หน่อยฝากครับก็ขอบคุณพี่สุริยานะครับที่ให้โอกาสเด็กที่ขับรถได้เป็นนะครับอายุ23ปีครับก็โอเคก็จริงๆก็ช่วยหลายคนอยู่แต่แล้วแต่ใครเขาจะสานต่อหรือแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ถ่ายก็มีอย่างคนอายุ40-50เขาติดต่อมาหลายคนนะก็ให้ไปสมัครแถวหน้าท่าเรือแถวอะไรแล้วบางทีแกไม่ได้ก็รู้สึกว่าคนนึงน่ะแกได้อยู่ลาดกระบังวิ่งสายเรือแต่แกบอกอายุมากแล้ว50-60แต่เนี้ยอายุไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้า50จริงๆครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันวันนี้พามาพูดคุยกับน้องอัดกับเจ้าวิกเตอร์34FM1A นะตัวนี้น่ารอคันนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับกดถึงวิดีโอเซฟอ่ะบริษัทผสมเองชื่ออ๋อของดีตัวอยู่ร้านยางแต่ผมจักตัวปกติใช้สีขาวอ่ะมันจะพัดธรรมดาทั่วไปเวลาเขาถือคุณนะคุณมันจะเกาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันบอกว่ากันหนักแล้วมันก็แมนของมันพัดคุณนึงฉันถือคุณก็ผ่านไปลูกอาทิตย์นึงก็ยังบ่หายเงาเออโอ้โห